นี้เราก็จะมาวาดรูปกันอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะเราเพิ่งจะทาราเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่มาวาดรูปซึ่งรูปที่จะวาดรอบนี้แอบชาเลนจ์นิดนึงเพราะว่ามันมีความเป็นตัวนัทแล้วก็ผูกปูนทับไว้ด้วยคลิปนี้นะคะนัทจะพามาดูทั้งการวาดรูปการเลือกวัสดุเลือกผ้ารวมถึงขั้นตอนการถ่ายแบบเพื่อโปรโมทเอามาทำเป็นสินค้าใครที่ชอบคลิปแนวแบบแฟชั่นบิสเนสแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเสพงานศิลปะหรือว่าเบื้องหลังการทำเสื้อผ้าแบบเฮ้ยมีขั้นตอนยังไงเผื่อไม่ได้ดูอยู่เนี่ยอยากจะทำเสื้อผ้าบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเริ่มวาดรูปกันตอนนี้เป็นเวลา2:25 เดี๋ยวมาดูกันว่าก่อนเราจะวาดรูปเสร็จเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงก่อนจะวาดจริงเนี่ยนะก็จะมีการร่างเส้นเอาไว้แบบกรุบๆเพื่อที่เวลาเราวาดจริงเนี่ยจะได้คล่องมือขึ้นนะเดี๋ยวเทียบไซส์นิดหน่อยแล้วเราก็จะเริ่มวาดเลยฟิกเกอร์นะคะก็จะเน้นหัวมันจะใหญ่แล้วก็หัวของฟิกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นวงกลมเนาะตัวคอมโพสครั้งนี้เนี่ยไหลมันจะยกขึ้นข้างนึงนิดหน่อยแล้วก็จะเริ่มวาดบอดี้ก่อนนะคะว่าโครงของคอมโพสเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนยังไงขั้นตอนนะคะก็คือเริ่มจากการร่างดินสอก่อนเนาะจากภาพจริงของเรานะคะตอนนั้นยังมีจุดอ่อนเรื่องของการวาดนิ้วนั้นวาดนิ้วไม่สวยเลยเมื่อก่อนตอนที่ฝึก drawing เยอะๆอะวาดมือเหมือนมากคือวาดมือเป็นมือจริงๆอะแต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วหลายๆคนน้องๆที่แบบเรียน drawing หรือเพื่อนๆที่เรียน drawing ก็จะรู้ว่าอย่างแรกที่เราต้องฝึกวาดก็คืออะไรมือตัวเองนัทจะดูตำแหน่งหน้านะคะคือคอมโพสหน้าเนี้ยเราหันข้างนิดหน่อยไอเส้นนี้ที่นัทเพิ่งร่างคือตัวกรอบหน้าหรือว่าจอลายตรงนี้นั่นเองเนาะแล้วเราก็เริ่มวาดตำแหน่งปากก่อนคือนัทว่าจุดเด่นฟิกเกอร์นะคะมันอยู่ที่หัวที่มันกลมโตใช่ไหมคะแล้วก็ลักษณะดวงตาที่มันจะใหญ่แบบใหญ่มากๆออกมาเนาะลักษณะผมครั้งนี้มันจะเป็นคลื่นลอนหยักศอกทั้งหัวเพราะมันมีความเป็นแบบกรีกสไตล์แล้วเห็นป่ะว่าผมจริงๆอ่ะของตัวผมนั่นเองอ่ะมันจะไม่ได้เยอะเท่านี้แต่พอมันอยู่บนฟิกเกอร์นะครับมันจะเยอะมากทาราตอนนี้นัทก็ร่างเส้นเสร็จแล้วนะคะ2:39 ก็ใช้เวลาร่างประมาณ10 กว่านาทีเนาะโอเคเราก็ได้มาเป็นอันนี้คือเส้นร่างดินสอก่อนขั้นตอนต่อจากนี้นะคะเราก็จะเริ่มลงการตัดหมึกแล้วค่ะน่าจะเริ่มจากการตัดเส้นฝั่งที่เป็นปูนก่อนนะคะเริ่มจากการใช้หัวปากกาหัวใหญ่ก่อนนะคะในการตัดกรอบนอกแล้วก็ใช้เส้นที่มันเล็กลงเนี่ยในการเก็บดีเทลภาพทั้งหมดนะคะเขาไม่ตั้งหางมันกว่าจะได้รูปหนูมันไม่ง่ายนะโอเคลุยต่อนะคะเริ่มเมื่อยคอมันไม่จริงนะรูปมันใหญ่นาร่าเดี๋ยวนะจะไปเรียนสีน้ำนะคะถ้ามีใครเป็นเซียนด้านสีน้ำหรือสีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากสอนนัทแบบตัวต่อตัวนะคะทักมาได้เลยนะที่ไลน์นี้ค่ะ WTN2536 นะคะว่าแบบผมสอนวาดสีน้ำได้นะผมเข้าใจคำนี้ไหมหมายความว่าเรียนกับผู้ชายเท่านั้นอันนี้เราก็พูดโตๆถ้าเรียนกับชนีมันก็ไม่มีแรงบันดาลใจแต่ถ้าแบบครูสอนมันหล่ออ่ะเราก็ตั้งใจทำได้เข้าใจอ่ะทาราหลังจากที่เราลบเส้นดินสอหมดเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าเรามีเส้นร่างคร่าวๆยังไงแล้วขั้นตอนต่อจากนี้ก็คือการเติมเส้นหมึกดีเทลทั้งหมดก่อนขณะนี้เวลา3:10 นะคะตอนนี้นะก็พยายามเก็บดีเทลมิติเส้นนะคะจะสังเกตว่าเส้นมันเริ่มลึกขึ้นคือมันจะเริ่มมีความชัดขึ้นลึกขึ้นเดี๋ยวจะเก็บเพิ่มทั้งภาพ
เหนื่อยตอนนี้3:34 นะคะเราตัดเส้นเกือบเสร็จตอนนั้นว่าหลังๆพอนะเริ่มกลับมาแบบทำคอนเทนต์วาดรูปใช่ปะก็เหมือนตัวนะเองอ่ะได้วาดรูปบ่อยขึ้นแล้วก็คล่องมือขึ้นนะเพราะถ้าเทียบกับตอนทำคลิปวาดรูปครั้งแรกในช่องอ่ะและใช้เวลาล่างเส้นวาดเส้นแบบนานมากอันนี้ยังถือว่าเร็วโคตรเห็นไหมว่ากว่าจะได้ผมช่อนึงอ่ะนะใช้เวลานานมากเนี่ยเห็นไหมว่าข้างที่กว่าเราจะได้ผมที่มันเป็นดีเทลอะค่ะเราต้องวาดลงมาอีกคือมันไม่ได้จบแค่นี้นะกว่าผมมันจะดูเป็นพื้นเป็นรอนแล้วซึ่งเนี่ยหัวใหญ่มากแล้วผมก็เยอะมากเพื่อความปังอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่บริเวณขนตาล่างโอเครใส่ก็ตาสักเม็ดนะเสร็จสำหรับการตัดเส้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะได้ออกมาเป็นท่าราแบบนี้นั่นเองขณะนี้เวลา3:56 สวยอะสวยเปล่าไม่รู้นะแต่นะเป็นคนเวลาวาดรูปอะไรเสร็จนะจะต้องชมให้ตัวเองชอบก่อนหรือเราจะเอาลายแค่นี้ไปทำชุดเลยดีเป็นแบบขาวดำไม่ได้ขี้เกียจลงสีนะตอนจะลงสีเนี่ยก็จะเลือกสีไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราจะใช้สีไหนบ้างเนาะถ้าไม่ชัวร์นะคะแนะนำให้เราอะเทสสีก่อนผิวของนั้นก็จะออกขาวอมเหลืองนะคะเราก็จะใช้เป็นโทนสีผิวตามี่เริ่มแล้วนะในครั้งนี้เนี่ยนะใช้เป็นสีผิวลงก่อนเสร็จปุ๊บเราค่อยมาเมคอัพนะคะแล้วก็แก้มปากแล้วก็ไปสีผมแล้วปิดท้ายด้วยการลงสีบริเวณที่มันเป็นปูนทั้งหมดพอยคือตอนนี้มีปัญหาบริเวณนี้ค่ะปากกาตัดเส้นมันยังไม่แห้งแล้วพอนั้นลงสีใช่ปะหมึกสีดำมันก็เริ่มละลายออกมาซึ่งแบบตอนนี้เครียดมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันไหลออกมาแล้วอ่ะคือตอนเนี้ยในรูปวาดมันแก้ไม่ได้เพราะพยายามเอาสีลงละลายมันก็ไม่ค่อยออกแต่ในเรื่องของขั้นตอนที่เราจะเอาไปทำเป็นเสื้อค่ะมันยังแก้ได้ว่ามันต้องผ่าน process photoshop แต่มันถึงภาพจริงของนั้นอันเนี้ยที่นั้นวาดมันก็จะไม่ perfectขณะนี้เวลา4:30นั้นก็ลงผิวตัวเสร็จลงเมคอัพเสร็จนะคะท้าดาการลงสีผมก็เหมือนกันนะคะคือเราก็แค่ไล่สีอ่อนก่อนแล้วค่อยลงสีเข้มโอเคตอนนี้นะก็ลงสีเส้นผมเสร็จแล้วนะคะทาดาเส้นผมเสร็จแล้วใช้พลังงานเยอะมากตอนนี้เป็นเวลา5:03นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงส่วนที่เป็นปูนกันดีกว่าคือสีเทาเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันมีโทนของมันนะแต่นะว่านะใช้สีโทนอุ่นน่าจะสวยกว่าดังนั้นเวลาที่เราจะลงสีเนี่ยต้องเลือกให้ถูกนะว่าเราจะใช้เทาโทนไหนในสีโคปิกนะคะสีเทาโทนอุ่นเนี่ยเราจะเรียกว่าโค้ด W เตรียมเสร็จภายใน5 4 3 2 1วาปากกาค่ะเสร็จแล้วนะคะในเวลา5:53นะคะใช้เวลาทั้งหมด2:30แล้วก็เป็น3:30 3 ชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะสำหรับการวาดภาพนี้เกือบตายเหมือนกันนะความยากของภาพนี้พอทำเสร็จมันชอบไม่ยากเข้าใจปะใจนะก่อนวาดนะกลัวมากเพราะรู้สึกว่ามันยากคือนันไม่เคยวาดอันที่มันลักษณะมันเป็นปูนแต่พอได้ลองทำปุ๊บอ๋อมันก็ไม่ยากคือเหมือนที่นักเคยพูดอยู่บ่อยๆว่ายากไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้แล้วพอเราทำสิ่งที่มันยากได้แล้วนะมันจะไม่ยากอีกต่อไปนั่นถึงชอบการวาดรูปใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเหมือนทำให้นักอะเลเวลอัพขึ้นไปเรื่อยๆและได้เลือกภาพป้าของเราในวันนี้นะคะทั้งหมดนี้
3ชั่วโมงนะคะก็ได้เป็นภาพวาดออกมานะคะถ้าใครชอบนั้นมาวาดรูปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วหวังว่าการที่นั้นอธิบายขั้นตอนการวาดต่างๆเนี่ยจะเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆที่อยากจะวาดรูปเหมือนกันนะคะได้ลองทําได้ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปต่อไปนะคะนักวาดออนไลน์นี้เนี่ยไปลงใน Photoshop วางลายภาพเพื่อที่จะทําออกมาให้มันเป็นชิ้นงาน1ชิ้นเหนื่อยแล้วไม่ไหวละลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ